พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่13ปัจจุบันการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์ครับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้จัดต่อเนื่องมาโดยปีพุทธศักราช2560นี้จัดเป็นครั้งที่13ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง18ธันวาคม2560ในหัวข้อยุคแห่งมนุษยชาติเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทมนุษยชาติที่เป็นผู้สร้างสรรค์โลกและก็เป็นผู้ทำลายโลกได้ด้วยเช่นกันภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้มีจำนวน22เรื่องจาก10ประเทศภาคไทยทั้งหมดผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีและเข้าร่วมทำกิจกรรมการตอบคำถามเล่นเกมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อรับของที่ระลึกมากมายได้ตามศูนย์จัดฉายตามภูมิภาค25แห่งโดยสวทช.ร่วมเป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉายในระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2560นี้ด้วยผู้สนใจที่อยู่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nasda.or.th/sci2pub ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทยโดยสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000